แนะนำเทคนิคการเปิด YouTube แล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆไปด้วยบน iPhone นะครับอัปเดตใน iOS 13จะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างใครยังไม่รู้ตามมาดูกันเลยนะครับเทคนิคการเปิด YouTube ผ่าน Safari แล้วก็เล่นแอปพลิเคชันอื่นไปด้วยเทคนิคนี้ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับณปัจจุบัน iOS 13.5.1 รุ่นล่าสุดก็ยังใช้งานได้อยู่วิธีการนะครับให้เปิด Safari ขึ้นมาครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube และเลือกที่มุมบนซ้ายนะครับที่เป็นรูปอักษรตัว A 2ตัวแต่ในลักษณะนี้ครับจากนั้นให้เลือกขอเป็นเว็บไซต์สำหรับ Desktopหน้าตาของ YouTube จะเปลี่ยนไปในลักษณะนี้นะครับเราก็ทำการเลือกเพลงที่เราต้องการจะเล่นได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เปิดเพลงในลักษณะนี้เลยนะครับและให้ออกไปที่หน้าโฮมนะครับเพลงจะดับลงไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับให้เปิด Control Center ขึ้นมาถ้าเป็น iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID นะครับให้ตวัดจากด้านบนมุมขวาลงมาแบบนี้นะครับส่วนถ้า iPhone รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home นะครับให้ตวัดจากด้านล่างของจอขึ้นมานะครับเราจะเห็นหน้าตาของ Control Center เป็นแบบนี้ให้กดเล่นเพลงนะครับที่มุมบนขวาที่เป็นเครื่องหมายเพลงจากนั้นครับเราจะได้ยินเสียงเพลงขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นเราก็ออกไปที่หน้าโฮมเลยนะฮะเราก็ไปใช้แอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยครับเราก็สามารถคอนโทรลจากนี้ได้เลยถ้าจะหยุดเล่นนะครับหรือว่าเราอาจจะกลับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Safari เพื่อฟังเพลงแบบนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะฟังเพลงจาก YouTube แล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆไปด้วยถ้าใครมีกำลังทรัพย์นะครับเราสามารถสมัคร YouTube Premium ได้เราจะสามารถเปิดเพลงหรือเปิดคลิปอะไรต่างๆใน YouTube และหลังจากนั้นเราออกไปที่หน้าโฮมตัวคลิปเหล่านั้นก็จะยังเล่นอยู่ตัวเพลงเหล่านั้นก็จะยังเล่นอยู่นะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับเทคนิคการเล่น YouTube บน iOS 13ผ่าน Safari แล้วก็สามารถเล่นแอปอื่นๆไปด้วยเป็นวิธีการที่ผมบอกไว้ในนี้ใครยังไม่รู้นะครับก็นำไปใช้กันได้นะครับถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมต้องไอ้มุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.